วันนี้เรามาเล่นเกมนะฮะกดต้องห้ามซุปเปอร์คาแคร์ชาเลนจ์เป็นคนชอบขับรถไหมฮะเป็นคนชอบขับรถครับเป็นคนชอบท่องเที่ยวขับไปไหนบ่อยสุดอ่ะส่วนใหญ่ขับวนหน้าบ้านครับเราแวงสุดๆไม่ใช่แค่ภายในนะที่ทัศนวิสัยดีนะครับด้านนอกมองเข้ามาผมก็หล่อเหมือนกันชมตัวเองได้ด้วยชมตัวเองได้ชมรถตัวเองได้ไหมปกติคุณรัชชอบขับรถนะฮะผมไม่ชอบขับรถไม่ชอบขับรถชอบขี่ม้าไหมคุณถามไปฝากคำตอบไม่ชอบไม่ชอบมึงด้วยตอนนี้ทั้ง3ผลิตภัณฑ์ที่รวมกันมาเนี่ยชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรสวัสดีครับทุกคนทีซีทีวีกับเกมของเราวันนี้เรามาเล่นเกมนะฮะกดต้องห้ามครับผมต้องห้ามแบบไหนนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นศิลปินคือเราอ่ะใช้ชีวิตอยู่บนรถค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะมาเล่นเกมต้องห้ามบนรถเหรอใช่แล้วเฮ้ยเกมโปรดเกมโปรดทีมวันนี้คือซุปเปอร์คาร์แคร์ชาเลนจ์จะพาทุกคนนะฮะไปดูการดูแลรักษาสุขภาพรถทั้งด้านในและด้านนอกให้มันแบบว่ากลิ่นไม่มีความสะอาดมองเห็นทัศนวิสัยชัดเจนเนี่ยดูแลกันอย่างไรเนื่องด้วยว่าแถวเนี้ยมีศูนย์บริการอยู่ใกล้ๆก็คือศูนย์บริการฟิตออโต้ครับโอ้โหแม่งมีได้14สาขาเนี่ยทำไมรู้ขนาดนี้ลูกค้านี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าครับเป็นไงฮะลูกค้าเข้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะขับรถกันไปกฎต้องห้ามก็คือคุณดิมขับรถ10นาทีนั้นมีกฎอะไรห้ามทำห้ามไอ้ที่ดิมทำอะไรบ้างจะมีพิเศษเพราะว่าพี่จ้ำเขาเป็นคนไม่ได้ขับรถแต่พอไปถึงศูนย์บริการฟิตออโต้เนี่ยพี่จ้ำก็มี10นาทีของตัวเองเหมือนกันที่จะต้องมีกฎต้องห้ามถึงจะขับรถไม่เป็นแต่คุณก็ต้องไปเป็นวิทยากรในการใช้สินค้าจ้ำเขามีแปลงเพลงแต่งเพลงด้วยโอเคโอเคยานพาหนะที่เราใช้กันวันนี้รถก็ไม่รถคือรถของผมเองนี่เงาวับเห็นแบบเงาวับอย่างนี้ผมใช้ผลิตภัณฑ์จากฟิตออโต้แคร์คิดครับผลิตภัณฑ์ทั้ง3 product นะฮะครับผมออกไปด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ผลิตภัณฑ์ล้างเคลือบเหงารถยนต์นะฮะและผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นในรถนะฮะทั้ง3ชิ้นนี้รวมกันราคาเพียง290บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ศูนย์ฟิตออโต้กันครับครับใช้เวลาคนละ10นาทีในการขับนะแต่เกมนี้เป็นเกมปวดผมนะต้องห้ามผมขอเริ่มก่อนเปิดก่อนเลยขอเปิดก่อนได้ไม่มีปัญหาเพราะมึงเตรียมอะไรมาไม่ได้กูลองเองแต่เปิดก่อนได้เปรียบนะใช่สิฮะเปิดก่อนได้ช่วยกูคนสุดท้ายใช่ไหมจำไงจำคนสุดท้ายไงว่าเป็นการที่ขับรถไงจริงๆรถเปิดก่อนก็ไม่ต้องถ่ายตอนนั้นนะก็จริงๆก็จบได้เลยจบได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนครับผมไปดูครับกับเกมของเราเป็นไงลูกค้าเข้าแล้วเป็นไงกฎต้องห้ามของน้องดิมนะฮะข้อแรกนะฮะห้ามวิจารณ์รถคุณตรงในเชิงลบนะคุณเซนซิทีฟขนาดไหนไม่ได้รถลบนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมรักรถผมมากข้อที่2นะฮะต้องตอบให้ได้ว่า PTT ย่อมาจากอะไรตอบให้ไปถึงตัวโปรดักต์ให้ได้แต่ว่าจะมาตอบแบบเพื่อนแท็ตทูงี้ไม่ได้ อันนี้มึงแหละข้อต่อไปนะครับห้ามจอดต่อรถทะเบียนที่มีเลข6ครับรถจอดปุ๊บมองทะเบียนรถคันหน้าเลยถ้าเกิดมีเลข6ตัวนะฮะไม่มีเหตุผลด้วยมันไส้ ข้อ4นะฮะห้ามแตะกระจกทุกบานในรถข้อที่5นะครับห้ามพูดถึงเรื่องเวลาในขณะที่ขับรถครับผมพูดเป็นเลขเวลาออกมาโดยหมดนะครับนี่ก็คือกฎต้องห้ามของคุณดิมนะครับผมตอนนี้ครับอยู่บนรถเรียบร้อยครับก็จะไปที่ศูนย์บริการฟิตออโต้ใช่ไหมครับแล้วเขามองหินแต่แถวนี้ครับเอาครับ10นาทีต่อจากนี้พี่ดิมเริ่มต้น5 4 3 2จับเวลาครับผมโอเคไปกันเลยครับพี่ดิมครับขอให้ขับรถโดยสวัสดิภาพนะครับคุณดิมครับผมของคุณดิมลองพูดถึงสินค้าซะหน่อยสิฮะว่าสินค้าของคุณดิมมีเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้นะครับผมมาในธีมแบบสีสดใสเลยสีน้ำเงินนะฮะธีมในสายแบบนี้ครับเสื้อต้องสวยครับไปออกทางเสื้อซะแล้วใช่ครับกระจกใสมากนะคุณดิมครับผมมองทางได้ง่ายนะครับเพราะกระจกใสเหมือนใหม่เลยครับไม่มีคราบสกปรกติดเลยครับด้วยการใช้วินชิลคลีนเนอร์ครับผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ครับซึ่งช่วยกระจัดคราบสกปรกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบแมลงขี้นกคราบต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงนะครับสบายหมดจดครับใสปิ้งคุณลูกค้าเราเนี่ยชื่อสูตรว่าฟิตออโต้ใช่ไหมครับใช่ครับ PTT นี่ย่อมาจากอะไรครับคุณดิมต้องตอบมาได้ว่า PTT ย่อมาจากอะไรการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยครับมีชื่อย่อไหมชื่อย่อเป็นภาษาไทยไหม
ปตท.ครับโอเคเมื่อกี้มันมีแบบกระตุกนิดนึงตอนลงในรถคันนี้ขับใช้ได้ไหมฮะต้องบอกว่าเป็นรถของคุณตรงผมก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าดีไหมนุ่มไหมเยี่ยมเลยครับกระจกเนี่ยก็ใสสะอาดเลยจริงๆนะคุณตรงมาใช้บริการที่นี่บ่อยแน่ๆเลยผมรู้เลยลูกค้าเปลี่ยนหมดแล้วเรียนเก่งปกติคุณดิมเนี่ยเป็นคนชอบขับรถไหมฮะเป็นคนชอบขับรถครับเป็นคนชอบท่องเที่ยวขับไปไหนบ่อยสุดอ่ะส่วนใหญ่ขับบนหน้าบ้านครับเราแวงสุดๆผมรู้ว่ามันขับบนหน้าบ้านทำไมเปิดกระจกได้ป่ะไม่ใช่ครับข้างๆบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกลิ่นรถคุณมีกลิ่นหรอรถผมมีแต่ว่าคุณไม่มีเลยนะเออรถคุณเลยที่คุณขับบนเปิดกระจกหน้าบ้านเนี่ยประมาณเวลาเท่าไหร่คุณบอกได้ไหมก็แล้วแต่อารมณ์เลยครับอยู่ไหนเครียดมากก็ไปแต่เช้าเลยเช้าสุดเนี่ยมันเวลากี่โมงเช้าสุดอะฮะนี่ข้อมูลว่ะ9โมงเช้า9โมงเช้าทำไมครับห้ามพูดถึงเวลาครับผมหนึ่งข้อไปแล้วนะฮะจะกลัวมันรู้หลายข้อแล้วนะมันเหนียวมากมือร้อนเหมือนแล้วเนี่ยจับพวงอะไรเนี่ยพวงอะไรผมร้อนไหมฮะโอ้ดีครับผมมีระบบแบบอุ่นพวงอะไรด้วยนะผมเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นเลยฮะโกงกันชัดเลยครับแย่มากคุณอย่าเก่งเลยคุณเก่งมากอย่าเก่งอย่าเก่งแค่นี้ข้อบาไหลล้วนเลยครับเอ๊ะมีตรงไหนขัดขัดหูขัดตาไหมไม่มีเลยครับดีทุกอย่างเลยฮะผมอยากจะซื้อคันนี้อยากซื้อตั้งห้าคันละคันละสี่ตอนนี้นะครับเบรกไม่ค่อยดีหรือเปล่าจึ๊กๆผมไม่คุ้นรถคุณนะแต่ว่ารถคุณมันเยี่ยมเลยเป็นผมเองที่ไม่คู่ควรกับรถคุณมากกว่ามันไม่ค่อยชินอ่ะเวลาดิมมันดูเป็นคนดีอ่ะพอแบบหมดเวลาปั๊บโอ้โหเป็นคนชั่วแน่นอนอีกไม่นานครับหมดเวลาครับผมอีกไม่นานสักการเลยนะ10นาทีที่ผ่านไปมี5ข้อนะฮะโดนไปเพียง1ข้อเท่านั้นนะฮะว่าไปแล้วห้ามพูดถึงเวลาขณะขับรถที่คุณดิมรอดไปฮะข้อแรกอ่ะข้อแรกอะไรครับคุณดิมห้ามพูดคำหยาบไม่มีไม่มีห้ามด่าแล้วคุณตรงนี้นะส่วนข้อที่2ก็คือต้องตอบให้ได้ว่า PTT หมายความว่าอะไรการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยถูกต้องถูกต้องตอบปตท.ก็ถูกต้องข้อที่3นะครับห้ามจอดต่อรถที่มีทะเบียนเลข6นะฮะเมื่อกี้ผมส่องตลอดทาง6กันเพียบเลยเรียกเว้นคันนั้นนะฮะมัน95ได้ยังไงโอ้โหรอดไปดวงดีนะฮะข้อสุดท้ายคือห้ามแตะกระจกทุกบานในรถครับผมโอเคคุณดิมนะฮะ1คะแนนครับผมโดนไปเดี๋ยวชิดซ้ายห้ามคุณตรงไปต่อนะครับผมกฎต้องห้ามของคุณตรงนะฮะข้อที่1นะครับห้ามเล่นมุกเกี่ยวกับแว็กซ์ฮะผลิตภัณฑ์เขาเป็นแว็กซ์ลูกค้านะของศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ประจำรายการเรานะข้อที่2นะฮะห้ามปล่อยมือจากพวงมาลัยเด็ดขาดแม้กระทั่งตอนที่รถจอดอยู่ข้อที่3นะครับห้ามพูดคำหยาบหรือสบถอะไรที่เป็นคำหยาบออกมาเด็ดขาดข้อที่4นะครับห้ามอวยรถตัวเองครับโอ้ไอตัวนี้ก็คือรถจัดก็คือว่าเพิ่งได้รถมาใหม่แล้วสมมติถ้าผมบอกโอ้ยรถคุณนุ่มจังโอ้ยนุ่มสิครับผมซื้อมาตึ๊บๆๆๆๆอะไรเพื่อจะมานั่งโชว์ภูมิรถตัวเองดีข้อที่5นะครับห้ามพูดคำผวนครับผมคุณตรงเป็นอัจฉริยะด้านคำผวนเสียงคำผวนและนี่ก็คือกฎต้องห้ามของคุณตรงนะครับผมเย้เอาละครับสวัสดีครับทุกคนคุณตรงมีอะไรจะสั่งเสียมั้ยฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจับเวลาครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจะตั้งใจขับรถอย่างเต็มที่ครับคุณต้องเป็นคนขับรถได้ดีนะเต็มที่ภาษาอังกฤษว่านะเต็มฉี่เต็มฉี่คุณไม่มีกฎภาษาอังกฤษหรอกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะเป็นภาษาอังกฤษครับชื่อว่าอะไรครับ Car Wash and Wax นะฮะของผมนะคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Wax นะฮะผมมีความรู้ด้าน Wax ครับคุณรัตครับผมห้ามเล่นมุกเกี่ยวกับ Wax นะผมเคยไป Wax ขนหน้าอกฮะไอ้ Wax ขนหน้าอกอะฮะใช่เขา Wax ปั๊บผมว้าวเลยมันชื่อ Wax เองตลกไปด้วยแอดข้อแรกนะฮะห้ามเล่นมุกเกี่ยวกับ Wax ครับคุณตรงท่านจิ๋วเมื่อกี้เรารู้ชื่อลูกค้าไปแล้วเนี่ยเรารู้ชื่อรถหรือยังรถนี่ยี่ห้ออะไรคุณตรงเกียร์ครับเกียร์อะไรครับผมห้ามพูดคำผวนครับผมเกียร์มัวกลัวเมียเกียร์มัวกลัวเมียห้ามเล่นมุกคำผวนทั้งที่รู้แต่ว่าผมทัศนวิสัยดีมากเลยนะฮะครับไม่ใช่แค่ภายในนะที่ทัศนวิสัยดีนะครับครับด้านนอกมองเข้ามาผมก็หล่อเหมือนกันชมตัวเองได้ด้วยชมเองได้ชมรถตัวเองได้ไหมรถผมก็ขับแอดอะไรอ่ะห้ามปล่อยมือจากพวงมาลัยนะคนเดียวนะคุณตรงคุณเผลอเหรอคุณมีมาเช้าอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องเตรียมพร้อมจะไปตลอดเวลาไงฮะคุณตรงขายของก่อนโอเคฮะจอดอยู่นะฮะผลิตภัณฑ์ Car Wash and Wax นะครับผลิตภัณฑ์ล้างเคลือบเงารถยนต์นะฮะผสมสารลดแรงตึงผิวทำให้คราบสกปรกต่างๆหลุดได้ง่ายนะฮะคราบแบบไหนหลุดหมด
พร้อมมีคาร์บูน่าแว็กซ์นะฮะช่วยเคลือบผิวรถด้วยอ๋อเจ๋งเลยนะครับเฮ้ยแต่นี่ลูก2แล้วใช่มั้ยคือแบบว่านี่เบาะเบอะอะไรก็คือแบบว่าสร้างมาสนับสนุนลูก2เลยก็คือไม่เค้าอยากได้รถครอบครัวเขาตัวเค้าเองอ่ะครอบครัวมานานแล้วใช่ป่าวมันบอกอยากได้พอร์เช่กูไม่อยากได้ตอนไหนพอร์เช่กูทําอยากไม่ได้ใช่มั้ยครับห้าบุคคำยาวกูก็ไม่ทันได้ฟังไม่พัดตัวเองได้ด้วยไหมมันหลุดไปแล้วดึงสกรูกลับมาไม่ทันคุณคิดว่าข้อที่5เป็นอะไรอ่ะไม่รู้ครับอย่างน้อยผมว่าผม4ก็ยังโอเคนะคุณรัฐอาจจะ5ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ฟิตออโต้นะฮะเฮ้ยแต่สาขาลาดพร้าววังหินนะครับอันนี้ปีไหนนะตรง2000แล้วนะรุ่นนี้รุ่นนี้2000เท่าไหร่2017ครับ2017แล้วยังดีอยู่เลยนะดีมากๆครับดีมากๆครับชมรถตัวเองมันเดินง่ายอยู่วะหลังจากผ่านมา5นาทีกว่าๆไม่ถึง6นาทีด้วยซ้ำนะฮะพี่ตรงก็ไม่น่าเชื่อนะฮะ perfect score คุณตรงนะฮะ5ข้อไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรต้องทำต่อแล้วปล่อยผมขับต่อเลยดีกว่าวันนี้บทหลังอาจจะได้เช็ดรถตัวเองอีกเพราะว่าใครแพ้เช็ดรถตัวเองไงใช่ครับผมใครแพ้ต้องเช็ดรถคันนี้ครับผมไม่อยากเช็ดรถคันนี้เลยรถมันใหญ่แล้วรถมันดีด้วยไงรถมันใหญ่ต้องใช้2คนเช็ดหรือเปล่าล่ะคะแนนถ้าเท่ากันเหรอกติกานี่คือใครได้น้อยเช็ดป่ะใช่ๆๆๆๆแล้วใส่เสื้อตัวนี้เช็ดใช่ๆๆใช่กดต้องห้ามคุณรัฐนะครับครับข้อแรกครับห้ามชี้ครับคือคุณจะไปไหนมาไหนน่ะรถมันพาคุณไปอยู่แล้วคุณจะไปชี้ว่าเฮ้ยไปทางนี้ไปทางนั้นอะไรอย่างงี้คือไม่ได้นะข้อที่2คุณห้ามปรับแอร์อันนี้เป็นเรื่องของรถผมอย่ามายุ่งข้อต่อไปนะครับขยับแว่นไม่ได้ไม่ปลอดภัยชอบเชิญขยับแว่นไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรข้อที่4ข้อที่4ห้ามชวนคุยครับคุณน่ะตั้งใจขับรถไปเถอะเพราะถ้าเกิดมาชวนคุยอีกเสียสมาธิในการขับรถข้อสุดท้ายนะครับห้ามถุยครับเดี๋ยวเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์มึงก็ห้ามกูชี้มึงก็ห้ามกับแว่นชี้จำและนี่ก็คือกฎต้องห้ามของคุณรัฐนะครับผมโอ้ยครับเป็นตาคุณรัฐนะตอนนี้ครับเริ่มเกมเลยดีกว่าครับไปเดี๋ยวน้องไปไปเลยเริ่มเกมเลยครับโอ้โหนี่คุณตรงนี่มีทั้งข้อดีข้อเสียในเวลาเดียวกันโอ้ยเอาเกมหมดใช่มันก็จะมีรถที่แบบทั้งข้อดีข้อเสียห้ามชวนคุยกับผมบอกกูเงียบก็บอกกูเงียบบอกกูก็ห้ามกูชวนคุยมันจะคุยทำไมอันนี้แอร์เนี่ยถังเลยไหมร้อนไงเมื่อกี้ห้ามปรับแอร์กูต้องปรับเลยไหมนะห้ามปรับแอร์ใครเปิดเบอร์แรงไว้บ้างเถอะเบอร์แรงสุดโฟกัสเท่านี้นี่ถ้าอดทนหน่อยนี่ก็คือเข้าโรงพยาบาลไหนๆก็ไหนๆแล้วครับคุณรัฐก็ขายของหน่อยไหมครับผมอ๋อได้เลยครับผมถ้าพูดถึงกลิ่นในรถเนี่ยนะฮะห้องโดยสารมันมีพื้นที่จำกัดระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดกลิ่นไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้บรรยากาศในการอยู่ในรถเนี่ยไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคือต้องมีสเปรย์กำจัดกลิ่นเยี่ยมเลยครับแอดห้ามชี้สเปรย์กำจัดกลิ่นสเปรย์กำจัดกลิ่นจริงพี่โอเค3แล้วเนาะคุณรัฐครับขายของต่อเลยครับเลยสเปรย์กำจัดกลิ่นครับก็ชื่อว่า Eliminator Spray นะฮะเป็นสเปรย์ที่ใช้ขจัดกลิ่นในรถนะครับเอาไว้ดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆในรถนะฮะเพราะตัวสเปรย์เนี่ยจะเข้าไปจับโมเลกุลนะฮะเป็นโมเลกุลที่มีกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยก็จะไปดักจับไว้นะครับก็จะทำให้กลิ่นในนี้ดูสะอาดขึ้นอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยมีความสุขครับผมรถคันนี้มันดีไหมล่ะดีรถเพื่อนดีผมก็ดีใจด้วยแล้วเพื่อนคุณดีไหมดีทุกคนฮะเพื่อนคุณกับคุณแล้วก็รถสามอย่างนี้แหละดีกันสำหรับวันนี้นะครับผมเพราะเพื่อนผมดีสุดรู้ใจผมไงรู้หมดว่าแอร์ต้องไปทางไหนรู้หมดว่าเปิดมาฟุบต้องโพ่งเลยเรามองหน้าเธอในกระจกนี่เป็นไงนี่นะฮะใส่ผมไม่มีอะไรเลยว่าใส่อย่างใส่ผมไม่น่ามีแล้วใส่ผมไม่น่ามีแล้วมันตาเทียนไปครับผมแอร์ยางยางไปสิไปสิปกติคุณรัชชอบขับรถไหมฮะผมเป็นคนที่เลี่ยงได้ผมเลี่ยงนะฮะผมไม่ชอบขับรถไม่ชอบขับรถเวลาขับรถเนี่ยผมจะง่วงเวลาเราอ่านหนังสือชอบขี่ม้าไหมชอบขี่ม้าไหมคุณถามคุณฟังคำตอบผมไม่ชอบไม่ชอบมึงด้วยตอนนี้สำหรับใครที่รอดูคอนเสิร์ตใหญ่ให้ทุกคนเลยนะครับวันที่3กุมภานะฮะจัดที่ Impact Arena นะครับขายบัตรวันที่2ธันวาคมนะครับผมชื่อคอนเสิร์ตนะครับผมการละครั้ง5แทสคอลเลอร์เฟสครับผมคอนเสิร์ตนะฮะเล่นทุกเพลงครับผมเชิญมีเกสต์อะไรไหมเพลงที่เราเล่นคอนเสิร์ตนะฮะมีบางเพลงแน่ๆที่เราจะรวบเป็นเมดเลย์
เป็นเซตเพลงพิเศษขึ้นมามีบางเพลงที่เราจะ arrange ใหม่ให้มันเหมาะกับธีมงานแบบนั้นอะไรไม่ส้มใช่ไหมอะไรนะฮะ orange อัน orange ครับผมนี่มันเอาอะไรวะมันต้องการให้กูชมเหรอเวลาหรอเวลาแล้วครับอะไรอ่ะที่ผมสู้ที่อยู่ให้คุณให้คุณพูดผิดดำเนินสะดวกอะไรคุณจะบอกถุยเขาบอกถุยอ่ะใช่ใช่ฉันไม่ถุยเฉยเลยอ่ะเออปกติแล้วก็อีกข้อนึงเราถุยอย่างนี้ใช่ห้ามจับแว่นไม่ได้จับเลยมันกิเลสของมันเลี้ยวก็สรุปนะครับคุณรัตนะครับโดนไปทั้งหมด3ข้อนะครับผมก็คือมีห้ามชี้ใช่ไหมห้ามชวนคุยแล้วก็ห้ามปรับแอร์โอเคครับเดี๋ยวไปถึงฟิตออโต้นี่เป็นตาคุณจำบ้างแล้วกฎต้องห้ามของคุณจำนะฮะข้อแรกนะครับเนื่องด้วยเนี่ยฟิโอโต้เนี่ยมีทั้งหมด94สาขาเราอยากจะทราบว่าสาขาที่คุณอยู่ตอนนั้นเนี่ยเป็นสาขาอะไรโลเคชั่นไหนนะครับเป็นสาขาที่อยู่ที่ลาดพร้าววังหินระหว่างซอย73และ71ข้อแรกข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ข้อที่2ครับผมห้ามขำมุกของคุณรัฐฮะแต่ก่อนจะมีห้ามขำมุกผมใช่ซึ่งเขาไม่เคยเผลอเลยข้อที่3นะฮะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะฮะจัดวงกันเป็นเซตนะฮะชื่อว่า Fit Auto Care Kit นะครับคุณห้ามพูดชื่อนี้ผิดค่ะนะฮะข้อที่4ฮะห้ามรับของจากคุณตรงครับผมยืนพายพร้อมกัน3อันรับของตรงโดดข้อสุดท้ายนะครับคุณจำต้องมีการเทผลิตภัณฑ์มือคุณเนี่ยห้ามบังโลโก้สินค้าคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าแบรนดิ้งสำคัญแค่ไหนใช่ครับและนี่ก็คือกฎต้องห้ามของคุณจำครับและแล้วก็มาถึงที่ศูนย์ฟิตออโต้นะครับผมเฮ้ยมึงมาถึงมึงดำเนินรายการเลยเหรออยู่ข้างหลังทำไมรู้ไหมนั่งอ่านข้อมูลให้เต็มที่มาถึงนี่ก็ดูข้อมูลให้ครบนะฮะเพราะต่อไปเป็นสิบนาทีของเขาแล้วนะฮะคุณจำก็รอดรู้อยู่แล้วใช่ไหมเต้นตรงผมมันไม่เหมือนอีก3คนด้วยบอกเคล็ดลับให้ไหมมึงไม่ต้องตื่นเต้นเลยมีกูรองท้ายอยู่คือต้องบอกว่าคุณตรงเนี่ยไป5แล้วผม1คุณนัท3มาดูว่าคุณจำจะทำให้ดีกว่าหรือว่าเฮ้ยไปช่วยคุณตรงล้างรถหรือเปล่าเชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วนะฮะครับผมก็พร้อมเช่นกันคุณจำพร้อมแน่นอนนะฮะจับเวลา10นาทีพี่จำเริ่มฮะไปครับคุณจำพูดถึงสินค้าทั้งหมดวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะมีผลิตภัณฑ์3ตัวนะครับก็จะมีวินชิลคลีนเนอร์นะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกรถยนต์มีคาร์วอชแอนด์แว็กซ์นะครับผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถยนต์แล้วก็มีเอลิมิเนเตอร์สเปรย์นะครับที่เป็นสเปรย์ดัดกลิ่นรถภายในรถครับโอ้จำได้ค่ะนี่จะคุยเรื่องอะไรก็คลีนเนอร์เนี่ยแสดงว่าเป็นคนเหนือนะคนเหนือคลีนเนอร์คลีนเนอร์คนอีสานก็คนใต้อะคลีนนี่ยังจำหูก็เลยไม่ได้ก็เล่นต้องให้มือถือเพลงทุกขาอยู่ทั้ง3ผลิตภัณฑ์ที่รวมกันมาเนี่ยชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรอ๋อเข้ามา3ชื่อไม่เกี่ยวรวมกันปุ๊บเขาก็จะมีชื่อ PTT คิดด้วยครับฟิตออโต้แคร์คิดแอดแอร์ไม่เป็นไรบางทีชื่อมันยาวไปเขาที่แบบคุณท่องมาแน่นอนฟิตออโต้แคร์คิดทั้ง3ชิ้นนะฮะครับราคาเท่าไหร่ครับ290บาทครับอีฟิตออโต้เนี่ยมีทั้งหมด94สาขาสาขาเนี่ยลาดพร้าววังหินซอยซี่เท่าไหร่ครับถามแบบนี้ผมจนใจรถบ้างดูสิน่าใช่นั่งอยู่บนรถอ่านข้อมูลไม่เงยหน้าขึ้นมองถนนดูเพื่อนเลยลองตอบมาสักเลขหนึ่งเผื่อใช่ได้ไหม45ที่นี่นะฮะอยู่ลาดพร้าววังหินซอย73ระหว่างซอย71และซอย73ครับคุณจำครับถามเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในกระดาษและแน่นอนว่าแอบแอบไปหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆครับผมถึงแม้ตรงนั้นจะพลาดไปแต่ว่าที่คุณท่องไว้ได้ใช้แน่นอนนั่นสิว่ากันว่าที่นี่มันเป็นยังไงบ้างฟิตออโต้ศูนย์บริการรถยนต์แบบครบวงจรมีบริการดูแลรถยนต์มากมายทั้งภายนอกภายในจะตรวจเช็คเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องล้างแอร์ดูแลทำความสะอาดมาที่เดียวจบเรียกว่าซุปเปอร์คาร์แคร์กันเลยทีเดียวมีสาขาอยู่ทั่วประเทศมากกว่า94สาขาใกล้ที่ไหนขับไปที่นั่นรับรองไม่มีผิดหวังครับคุณจำเขาเตรียมเพลงน่ารักน่ารักมาด้วยครับแปลงแบบว่าเพลงซุปเปอร์คาร์แคร์จัดครับผมมาเลยฟิตออโต้ไหมกระจกใสทะลุหัวใจเครื่องรถยนต์แล้ววับประกายดับกลิ่นรถสดชื่นสบายสบายสบายเฮ้ยครบ3โปรดักต์เลยไหนๆก็มาที่นี่แล้วนะฮะน้ำยาเช็ดกระจกหมดพอดีเฮ้ยหมดถูกวันหมดถูกวันพอดีเดี๋ยวให้คุณจ้ำไปเติมผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ให้ผมหน่อยครับผมครับผมก่อนจะไปทำความสะอาดแน่นอนมีน้ำยาครับแล้วมันก็ต้องมีผ้าครับเอาไว้เผื่อเช็ดเผื่อเปียกอะไรอย่างนี้แล้วมีผ้า3ผืนครับคุณต้องเลือกนะฮะคิดให้ดี
ว่าคุณจะรับผ้าจากใครก็ต้องบอกว่ามีผลแน่นอนโอ้โหผมเริ่มประทับใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำใจลำบากมากมากแต่ผมคิดว่าผมน่าจะโดนเฮ้ยคุณเลือกใครห้ามรับของจากคุณตรงครับผมผมต้องเลือกเจ้าของรถผมโดนแน่แน่ห้ามหยิบของจากคุณตรงครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะฮะคุณจำจะทำการสาธิตนะฮะเติมผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ครับผมโอเคคุณจำคุณอาจจะเติมไม่เป็นนี่คือช่องนี้นะฟ้าสีฟ้านี่เหรอฟ้าสีฟ้าเล่นบุ๊กเดี๋ยวมันเครียดไปรถยนต์เพิ่งขับมาอาจจะร้อนอย่าลืมใช้ผ้าด้วยนะครับเปิดช่องนี้แล้วเติมได้เลยครับผมเดี๋ยวผมขอลองเปิดนะไม่เคยเปิดเลยเปิดช่องนี้นะจะเปิดช่องลงซีกายไปโอ้ยใช่พลังเดินฮะเติมแล้วนะครับโอเคครับเติมนะโอเคครับอาจารย์หยุดก่อนฮะหยุดก่อนฮะคุณจำลูกค้าอยู่ตรงนั้นนะฮะวิธีการเทคุณต้องเปิดโลโก้ให้เห็นชัดเจนครับผมเด้อชัดเจนนะฮะเติมอย่างนี้คุณเป็นยูทูบเบอร์คุณต้องรู้เหลี่ยมไหนเออครับมือสั่นกันแล้วเริ่มไม่ชอบกันแล้วเริ่มไม่พอใจแล้วเดี๋ยวนะชัดเจนจำแจ้งง่ายๆมากหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็เติมด้วยน้ำเปล่าลงไปเลยไม่ต้องกลัวล้นล้นมันจะเห็นเองอ่ะผมจะขึ้นเองอ่ะเหมือนเราเทน้ำใส่แก้วถ้าล้นต้องโกยหัวก่อนมันล้นมันพักโอเคครับหมดเวลาครับโอเคผลิตภัณฑ์ใช้ง่ายมากครับแค่เติมลงไปแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปแค่นั้นเองก็ไม่ยากที่จำทำได้ก็ป้าป้าก็จบแล้วคนอย่างจำเติมได้ใครก็เติมได้ครับมึงทำอะไรเนี่ยโอ้ยตายแล้วสรุปนะฮะพี่จำโดนไป4ข้อทีเดียวนะฮะโอ้ยยังไม่หลบแล้วพลาดไป1ข้อนะฮะผ่านขอบติ่งตองด้วยนะฮะคุณทำงานได้ดีคุณรัฐคุณทำงานได้ดีตอนที่อยู่ข้างหน้าน่ะกูเกือบจะเล่าแบบจำมึงเคยฟังทั้งข่าว3ตัวมั้ยที่จำโดนไปก็คือโลเคชั่นนะครับชื่อซอยนะครับแล้วก็ชื่อคิดนะครับที่ชื่อว่าโอ้แกคิดพี่เอาตองแกคิดนะครับข้อที่ที่3ก็คือเลือกผ้าผิดนะครับข้อที่4ก็คือการเมื่อกี้มือบิดไม่ถูกทางคือโลโก้ไม่เข้ากล้องไม่โชว์โลโก้เลยเป็นยูทูบเบอร์ยังไงครับผมก็เท่ากับว่าคะแนนวันนี้นะฮะคุณดิมโดนไป1ข้อคะแนนน้อยมากคุณจ้ำคุณรัดเท่ากัน4นะฮะและเจ้าของรถวันนี้นะฮะผู้ยิ่งใหญ่นะฮะพี่ตรงฮะ5ข้อกันเต็มเลยห้ามชมรถตัวเองด้วยเหรอก็บอกรถผมดีมากนะครับเอ๊ะเอ้ารถกูดีอ่ะทำไมอ่ะก็ผมเช็คที่ฟิตออโต้ตลอดแล้วรถผมดีไม่ได้เหรอฟิตออโต้นะฮะทุกสาขาเลยฮะมีห้องรับรองแบบนี้ห้องแอร์ให้นั่งรอเย็นฉ่ำสบายนะครับแล้วก็มีบริการครบวงจรเรียกว่าone stop service เลยอย่างฟิตออโต้นะครับก็อยู่ใน PTT Station นะครับใกล้ง่ายๆเลยมันมีร้านฟาสต์ฟู้ดสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ห้องน้องน้ำพื้นที่จอดรถกว้างขวางไฟสว่างสว่างสะดวกเย็นสบายครับผมครบคันใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามูฟกันเลยฮะไปดูกูเช็ครถโชว์ที่ป๊อปนะฮะถึงเวลาสนุกของพวกเราแล้วนะฮะก็คือมีการลงโทษนะฮะพี่ตรงนะฮะสุขของเราเศร้าของมันแต่เขาจะมีความสุขก็ได้เพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าวันนี้นะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราคือ Fit Auto Care Kit ครับเขามีกิฟต์เซ็ตรวม3ผลิตภัณฑ์3อย่างเลยที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับจะซื้อเป็นของขวัญตามเทศกาลก็ได้นะฮะรับรองว่าคนที่คุณให้เนี่ยรักคุณรักคุณตายรักคุณมากๆเลยนะครับว่าพี่จำถือนี่นะครับผมซื้อไปใช้เองซื้อให้ของขวัญก็ได้หมดเอาไปขจัดสิ่งสกปรกในรถนะฮะรถถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็สเปรย์ฉีดได้นะครับเซตนี้นะฮะราคาเท่าไหร่คุณจำ290บาทโอเคจำแม่นนะหาซื้อได้ที่ศูนย์ Fit Auto ทุกสาขานะครับผมแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะฮะที่ Shopee Lazada แล้วก็ Explore ครับผมไทยโคตรดีเหรอก็ขอลาไปด้วยภาพสนุกๆภาพแห่งความสุขของคุณตรงนะฮะนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนฮะให้กำลังใจคุณตรงในการล้างรถของตัวเองครับไปนี่นะฮะพ่อบ้านตัวจริงนะครับเจ็บเองล้างเองคลีนเองทุกอย่างเองมีความสุขน่าอิจฉาจังเลยคนที่ล้างรถอ่ะโอ้โหถือสิที่มันเปิดน้ำก็รู้เลยมันไม่อยากจะช่วยล้างหรอกไม่ได้จีใส่คนนี่แหละ